นี่เราอยู่ไหนทุกใครรู้จักเอ่ยส่งเสียงมาหน่อยใครรู้จักเสียงดาวโอเคมีอะไรถามทุกเดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะครับ29นะครับ29ไปโน่นนะไปจังหวัดอะไรนะนครศรีธรรมราชนะนครนะนครราชสีมาเราไปนั่นก่อนไม่ใช่เหรอนครศรีธรรมราชไปอะไรนะจังหวัดอะไรอ่ะสุราษฎร์นะเราไปสุราษฎร์ก่อนไม่ใช่เหรอไปแต่ว่าไปพักครับไปพักเฉยๆมาไปสนามบินก่อนแล้วเราก็ค่อยไปอ๋อไปสนามบินก่อนเนี่ยครับพรุ่งนี้เมื่อเลือนนี้ครับก็ไปถึงมืดก็เลยวันที่28เราก็จะไม่ได้ถ่ายทอดนะครับไปถ่ายทอดอีกทีนึงคือวันที่29นะครับที่โรงแรม The Twin Lotus นะครับก็สามารถไปได้ตั้งแต่4โมงเย็นนะครับก็5โมงจะ6โมงเช้าก็ไปได้แล้ว6โมงเช้าไปกินกาแฟที่ในโรงแรมครับคอยอยู่ที่นั่นนะเดี๋ยวที่นั่งจะเต็มนะครับเพราะหลวงตาไม่ได้ลงใต้นานนะครับนานแล้วครับหลายเดือนแล้วก็5โมงเริ่มแจกประคำนะครับอ๋อแล้วก็ญาติธรรมที่ถามเข้ามาใครที่จะถวายพระป่าก็สามารถตั้งต้นมาได้ตัวด้วยตัวท่านเองนะครับใครจะมาร่วมได้เลยนะครับวันที่29ไปเจอกันที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็วันที่30นะครับกลับมาที่สุราษฎร์นะครับสุราษฎร์ธานีที่แก้วสมุทรรีสอร์ทนะครับห้องแกนฮอลห้องประชุมใหญ่นะครับก็เหมือนกันนะครับเวลาเดิมนะครับมาได้ตั้งแต่4โมงเย็นนะครับพอ5โมงจะเริ่มแจกประคำนะครับหลวงตาก็จะสวดมนต์บรรยายธรรมถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็งานใหญ่อีก1งานนะครับเดือนกรกฎานะครับวันที่6กรกฎานะครับที่ชลบุรีนะครับเทศบาลเมืองบ้านสวนนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่ถนนพระยาสัจจานะครับก็อันนี้ไปได้ตั้งแต่บ่ายเลยนะครับโอ้มีโรงทานประมาณเกือบ100โรงทานนะเห็นเจ้าภาพก็บอกดีฮะเยอะมากครับวันที่4ที่5อยู่ที่บ้านหมอศรานะอ๋อครับนครสวรรค์นะก็ตารางการเดินทางก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับมีของเชียงดาวนะครับวันที่14กรกฎาคมครับมีอะไรทำอะไรเชียงดาวเชียงดาวมีหล่อพระแม่ธรณีทรงเครื่องนะครับฮะพระแม่ธรณีทรงเครื่องพระแม่ธรณีจะเป็นจักรพรรดินะครับโอ้ใครเป็นหัวคิดเนี่ย แล้วก็พระยาพิชัยสงครามนะครับพระยาชัยสงครามนะครับโอ้ลูกพระยามังลายเนี่ยครับกษัตริย์ต่อจากพระยามังลายนั่นแหละองค์ที่สองแห่งล้านนาลูกพระยามังลายไม่ค่อยมีชื่อเลยไม่ค่อยมีใครรู้จักท่านครับใช่องค์เนี้ยครับใช่องค์เนี้ยองค์ที่หล่อนะครับทำยังไงถึงจะได้เกิดเป็นใหญ่อย่างพวกเป็นกษัตริย์เกิดเป็นใหญ่เหรอไม่ยากหรอกครับคือถ้าตอนนี้ก็ใหญ่ไปเรื่อยๆล่ะสวดมนต์นี่แหละสวดมนต์แผ่เมตตาไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพวกเป็นผีก่อนนะชาติเนี้ยถึงคนคงหลอกเขาไม่ได้หรอกฮะแต่ถ้าตู้นี่หลอกได้นะนักบวชนะครับไปไหนก็หลอกเขาสวดมนต์พูดถึงมนุษย์แต่วิญญาณก็เอาปนแม่เขาคนเป็นใหญ่ก็มีพวกเยอะแล้วเป็นใหญ่ต้องมีพวกเยอะใช่ครับไม่มีพวกก็เป็นใหญ่ไม่ได้นะ
เวลาเราไปสวดมนต์ที่ไหนเนี่ยหลวงตาคือทุกที่มีวิญญาณทุกที่อย่างนี้เลยนะครับมันไม่มีบางวิญญาณบางที่ไม่มีเพราะไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนก็ไม่มีผีไม่มีวิญญาณนะถึงแม้ว่ามีคนในอดีตอ่ะแต่เขาก็ตายเขาก็ไปเกิดกันหมดแล้วครับก็เหลือแต่เทวดาละเอียดที่อายุยืนๆมีอยู่บางที่นะบางที่อยู่ในป่าเขาจริงๆอ่ะแต่มีวิญญาณเยอะครับวิญญาณตกค้างเยอะอ๋อเพราะมันโดนฆ่าตายอ่ะไม่ค่อยมีใครไปแถวนั้นนะใช่มันโดนฆ่าตายเป็นโมโมโดยไปธรรมชาติโดยหลายพวกเนี้ยอย่างนี้สมมติบางที่ที่เขาไม่มีวิญญาณที่มันหยาบๆแต่มีวิญญาณที่ละเอียดเยอะเช่นเทวดาเทพพรหมเยอะอันนั้นก็เหมือนว่าเราได้พวกเป็นวิญญาณเทพพรหมเนี่ยครับถูกอ๋ออันนั้นก็ดีกว่าครับดีมารู้ว่าแผ่ที่ไหนละเอียดก็ได้หยาบก็ได้อะครับก็เลยรู้จักเราก็ได้เป็นพวกเราไงครับปัญหามันจะแผ่ไหมล่ะ มันมัวแต่คุยกันมันก็ไม่แผ่แล้วล่ะถ้าคนปกติธรรมดาเนี่ยเขาไม่ทำยกเว้นคนเข้าใจนะเขาจึงจะทำต้องเข้าใจคนมีฐานเนี่ยคนทำกรรมฐานคนเข้าใจเนี่ยเขาจะทำไปเรื่อยๆแหละครับอย่างคนปกติธรรมดาจะทำเนี่ยทำไม่ตัวไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับมันไม่รู้ไม่ทำพอเห็นก็อาจจะยังไม่เชื่อในช่วงแรกด้วยซ้ำโชคครับมันไม่ง่ายๆนะสวดมนต์เนี่ยเขาบอกว่าง่ายอ่ะตัวง่ายไหมสวดมนต์ไม่ง่ายนะถ้าลุกไปได้เนี่ยครับสมมติคนมาอยู่เนี่ย5ปี10ปีเนี่ยถ้าอยู่พุทธมนต์อย่างเดียวเนี่ยทะลุเลยอ่ะทะลุนี่มันทะลุแบบไหนครับทะลุทะลวงเลยฮะทะลุเรื่องวิญญาณทะลุเรื่องตัวเองโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแต่มันทำยากอยู่ตัวเองมันทำยากนะทะลุทะลวงหมายถึงว่าเข้าใจถูกเข้าใจตัวเองนี่แหละเพราะมันไม่มีคลื่นของโลกเลยอะ่ะคลื่นโลกมันมาตั้งแต่มันเปลี่ยนตั้งแต่เรามาสวดครั้งแรกแล้วไงสวดครั้งแรกคลื่นทั้งโลกก็ไม่มีแล้วไงทีเดียวตัณหาอุปทานหายหมดเลยฮะมันห่างหมดแล้วความรู้สึกไม่ดีมันห่างและสวดทุกวันนะสักกินนอนสวดมนต์นะห่างทุกวันนะทั้งโลกไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้คุยกับใครนะจักรพรรดิหรือปุรุษซึมเข้าสมองซึมเข้าหูซึมเข้าจิตใช่ไหมนอนนี่แหละนอนเนี่ยกินนอนสวดมนต์นี่แหละไม่รู้เรื่องอะไรเป็นไปได้ยังไงทุกเพราะไม่มีทั้งโลกไงก็มีอาหารนะมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องห่มมีที่ก็ไม่ไปไหนอ่ะครับอยู่อย่างเงี้ยเขาไม่ไล่กูไม่ไปอ่ะถึงไล่ก็ไม่ไปอ่ะ เขาไม่ไล่หรอกไม่ทำอะไรใครเขาไม่ไล่ยังไงเขาก็ไม่ไล่ครับจะสวดมนต์ตามเวลาจะเข้าออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ก็อย่าไปคุยกับใครอ่ะยิ้มๆก็พอแล้วสัก5ปีเอาไหมครับถ้าไม่รู้เรื่องอะไรกับตัวเองคงไม่ใช่แล้วล่ะคงไปผิดคลื่นแล้วล่ะผิดคลื่นจริงจริงผิดคลื่นเปลี่ยนคลื่นตั้งแต่อยู่ที่ถ้ำมา 4-5 ปีถามว่ามีคุยกับใครไหมโอ้โหไม่มีหรอกครับมันเป็นป่ามีชาวบ้านเอาข้าวมาให้กินแค่นี้กลางคืนก็มีผีมีสัตว์จะเร่งครับคุยไม่รู้เรื่องหรอกสัตว์พวกนั้นอ่ะมันคุยรู้เรื่องไหมเอาเพราะเหมือนได้ยินจากคนก่อนเก่าๆบอกเมื่อก่อนหลวงตาพูดน้อยหลวงตาไม่พูดเลยครับไม่เคยพูดหรอกท่านหลวงตาดุกว่านี้นะฮะพอตอนนี้พูดไม่หยุดเลย พูดไม่หยุดครับพูดน้อยเมื่อก่อนพูดน้อยพูดน้อยเมื่อก่อนหลวงตาก็ผอมด้วยครับใช่ผอมผอมเพียวเลยครับถูกโอ้โหพร้อมเลยอ่ะพร้อมแต่พร้อมไม่สู่ตู้เดียวพร้อมกว่าอ๋ออันนั้นเดินเป็นพันกิโลนะหลวงตายังแต่ก็พร้อมอ่ะครับไม่อ้วนแล้วคนก็สงสัยหลวงตาไม่อาบน้ำ4ปีหลวงตา
อยู่ได้ยังไงนะครับมันไม่มีน้ำจะอาบทุกลงคิดอยู่บนถ้ำละครับน้ำอยู่โน่นน่ะน้ำปิงนะเออเขาตักน้ำไม่กินแล้วนะเอาโชคดีแล้วอย่าให้เขาสิตักน้ำไม่ให้เราอาบเนี่ยน่าเกลียดก็เลยไม่อาบแล้วก็หมดเรื่องครับโหไม่ได้ไปไหนทุกลองอยู่ในห้องติดมีแอร์เอาห้องมีแอร์เย็นๆเอาครับปีหนึ่งไม่อาบน้ำก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ค่อยเจอใครนะเคลื่อนไหวน้อยไงครับเหงื่อไม่ออกหน้าฝนหน้าหนาวก็ไม่ต้องเปิดโดยเฉพาะหน้าร้อนแค่นี้ครับแต่จะอยู่ให้ได้นะอยู่สักปีหนึ่งก่อนนะมันเป็นตบะเลยครับฮะมันนี่มันคือคล้ายๆเป็นตบะไหมครับโอ้มันยากนะทุกยากอยู่ไม่ง่ายนะเพราะแรกๆมันก็ต้องมีแบบอาการบ้างโอ้โหดิ้นบ้างละไม่มีใครไม่ดิ้นหรอกไอ้ฮะแต่มันมีเป้าหมายมันก็ไม่ดิ้นนะเป้าหมายเป้าหมายเราคืออยากรู้เรื่องภพชาติอยากรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอยากรู้เรื่องของกรรมอยากเรื่องของนรกสวรรค์เกี่ยวข้องกับเรานี่แหละครับไม่อยากรู้เรื่องของคนอื่นนะทุกก็ท่านอธิบายไว้เองกรรมอะไรในโลกเนี้ยกายกรรมวจีกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะแต่จิตเองตัวบันทึกครับถ้าเองนึกมันก็มาใช่ไหมนั่นคือตัวเราเองนะแล้วก็ย้อนไปดูดิฝึกย้อนไปดูอดีตมันเป็นไงนะเพราะเราทิ้งไว้ในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไปไหนเราก็จะรู้สึกเราเอ้ยตรงนี้กูขี้มาแล้วนี่หว่าเนี่ยประมาณเนี้ยเท่ไหมจุดีครับเพื่อนมันก็บอกเอ้ยมึงมาเมื่อไหร่มันก็จะถามแล้วเมื่อก่อนหลวงตาก็อย่างนี้แหละเวลาไปกับเพื่อนนะเพื่อนไม่รู้หรอกเฮ้ยตรงนี้กูขี้เคยมาขี้แล้วเนี่ยมันมีเป้าหมายมีเป้าหมายใช่ถ้าไม่มีเป้าหมายมันจะขี้เกียจพอมีเป้าหมายเราก็เลยจำเป็นต้องทำให้มันถึงเป้าหมายอยากรู้ไงครับอยากรู้มันเป็นยังไงอยากรู้ก็ต้องฝึกให้รู้ครับแล้วถ้าคนที่เข้ามาฝึกแล้วยังไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายอะไรดีนะเอาเตรียมตัวตายไงเป้าหมายเตรียมตัวตายตายแน่นะล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีเปอร์เซ็นต์คือเกิดแล้วต้องตายนะครับตายแน่ๆตั้งเป้าเลยว่าเรามาฝึกเพื่อจะเตรียมตัวตายตายแล้วไปไหนต้องฝึกแล้วไปไหนดีเนาะเขาว่านรกสวรรค์มันเป็นยังไงครับเขาว่าดินแดนไม่เกิดมันอยู่ที่ไหนพรหมอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับไปดูได้เนี่ยมนุษย์นี่ไปดูได้เตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดตายแล้วก็จะตายแล้วเกิดเลยตายแล้วไม่เกิดแล้วจะไปอยู่ไหนตายแล้วเกิดแล้วจะเกิดเป็นยังไงโชคไม่ต้องทำยังไงเพื่อให้เป็นอย่างนั้นเขาบอกตายแล้วไม่ต้องเกิดนะนะไปดูดิตรงไหนดินแดนที่ไม่เกิดมีตรงไหนไปอยู่ต้นไม้ต้นไหนใช่มันอยู่ในโลกนี้ถ้าบอกไม่อยู่ที่ไหนหรอกก็ฝึกให้รู้ไงครับนี่ก็เป้าหมายเป้าหมายใช่บางคนก็เป้าหมายอยากเป็นผู้ได้เจ้าอนาคตอันนั้นใหญ่หน่อยใช่ครับบางคนก็เป้าหมายอยากเป็นปัจเจกภูมิกลางๆหน่อยครับบางคนก็อยากเป็นสาวกภูมิองค์ใดองค์หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยคือนี่คือเป้าหมายนี่ถ้าคนไม่รู้ว่าเป้าหมายกูไปไหนเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยก็ต้องฝึกให้รู้เนี่ยรู้แล้วก็อธิษฐานเอาครับดูแล้วก็เรียนเอาฝึกเอาฝึกไปตามสิ่งที่เราตั้งไว้ต้องการอยากคุยกับปิญญาณก็ฝึกเอาไงเขาคุยกันยังไงเนี่ยครับอ๋ออย่างนี้เป้าหมายมันก็ตั้งได้แบบว่าได้เรื่องเล็กๆน้อยๆได้อยากสัมผัสโลกวิญญาณได้อยากมีที่พยาอำนาจใช่อ๋อตั้งได้ครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งได้มารู้จักบทจักรพรรดิได้มารู้จักหลวงปู่หลวงตานะครับทีนี้ก็คือบางสิ่งบางอย่างที่หลวงตาสร้างไปแล้วแล้วเขาไม่ทันได้มามีส่วนร่วมในการสร้างนะครับโมทนาย้อนหลังได้เนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยครับเราไปไหนเรามาไหนเราจะไปโมทนาย้อนหลังกับคนที่เขาสร้างเลยโอ้
เห็นยากตรงไหนอย่างพระเก่าๆที่เราไปอย่างพระพุทธชินราชอย่างอะไรที่เป็นร้อยปีมาแล้วหมดแล้วครับปัจจุบันมันยอดอดีตครับปัจจุบันไปอนาคตถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลวงตาสอบถามว่าสามารถทำอาชีพนักพยากรณ์ดูดวงอะไรประมาณนี้ได้เยอะแยะไปครับก็ดูดวงสมัยหลวงปู่อยู่นะจะดูแม่นด้วยนะดูแม่นด้วยฮะใช่ถ้าดูไม่แม่นเขาก็ไม่ดูเอาก็ถูกแล้วดูแม่นดูทำไมล่ะดวงเราเนี่ยหลวงตาสมมติว่าที่หมอดูเขาทักเนี่ยครับเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับหมอดูทุกรายไม่ว่าหมอดูที่ไหนดูอดีตจะได้ดูอนาคตจะยากเพราะอนาคตเรายังไม่ทำอะไรเลยอะพรุ่งนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะดูได้ไงไม่มีข้อมูลครับเขาดูข้อมูลที่เราอดีตที่เราทำเขาดูโอ้นี่แม่นเลยเนี่ยลองทายอนาคตดิมันยังไม่แน่นอนเลยนะโอ้โหถ้าเราเปลี่ยนขึ้นของเราเองมันจะดูถูกไหมโอ้ดูไม่ถูกหรอกเหมือนปัจจุบันเราเลือกเปลี่ยนเส้นทางกรรมก็เปลี่ยนอีกถูกมันอยู่ที่เราครับเพราะฉะนั้นดวงเปลี่ยนแปลงได้ตัวเราเองเปลี่ยนดวงได้และที่คำว่าเหนือดวงอันนั้นคือเหนือดวงนี่ก็เป็นพรหมละเป็นพรหมเป็นชั้นที่ละเอียดครับเป็นชั้นที่เหนือเหตุเหนือผลแล้วเหนือดวงแล้วเป็นชั้นที่ข้ามนิดหน่อยก็ไม่เกิดละเป็นชั้นที่ฝึกฤทธิ์ฝึกอภิญญาฝึกอะไรได้ทั้งนั้นอ่ะฝึกความรู้พิเศษได้หมดเพราะจิตมันละเอียดครับปัญหาอย่างเดียวนะเอาสวดมนต์ให้อยู่ก่อนก็แล้วกัน ไม่ให้มันดิ้นเนี่ยทำยังไงได้ครับ ดีไหมสุอย่างนี้เขาถามสวดมนต์ยังไงให้มันอยู่กับคำสวดนะครับมันไม่สามารถอยู่กับคำสวดได้ตลอด1ชั่วโมงครับสวดแล้วแผ่สวดแล้วแผ่เรื่อยๆแผ่เมตตาโมทนาบันทึกบุญไปไหนให้แผ่ไปไหนให้สวดแล้วแผ่สวดแล้วแผ่มันจะมีคลื่นของวิญญาณกระทบเราอ๋อนี่มันจะทำให้เราไม่ขี้เกียจครับเวลาเราไปไหนเนี่ยเราสวดแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีคนมาสวดครับแต่ไม่ใช่คนมันเป็นผีมันมีความรู้สึกอ่ะครับมันเป็นเสียงที่เราสัมผัสในความรู้สึกที่สวดก้องกับเราเนี่ยครับแล้วก็สวดมนต์เปิดบทสวดไปใช่จังหวะไหนมีความรู้สึกว่าอยากแผ่ก็นึกแผ่แผ่ไปถ้าช่วงไหนที่เราจะนึกแผ่คือเขาขอใช่มันจะมีความรู้สึกว่าจะแผ่นั่นแหละสวดตอนแผ่นั่นแหละมันจะหยุดสวดแล้วสับเทนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่นึกแผ่นึกแผ่ไปเลยสวดแล้วแผ่ไปพลังงานมาที่เราอยู่แล้วเราเพียงแค่แผ่ไปหลายคนก็ติดสงสัยตรงนี้ว่าจะแผ่แล้วต้องหยุดคำสวดแล้วก็สับเทหยุดก็ได้หยุดสับเทก็ได้แผ่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะหยุดถ้าคนที่เขาชำนาญแล้วเขาจะไม่หยุดเหมือนขึ้นมันต่อเพราะมันขึ้นมันไหลมาแล้วขึ้นมันไหลมาแล้วก็ปล่อยไปเลยนะแล้วอย่างสมมติเวลาเรานั่งรถใช่ไหมหรอนะมันมีผ่านสี่แยกหรือบางทีมันมีอะไรที่เราต้องหันไปแล้วมันก็ไปเจอพวกสารไปเจออะไรเงี้ยถูกนั่นคือเขาขึ้นเขาขอมันกระทบที่จิตเราครับที่จิตเราควบคุมธาตุเราอยู่มันจะทำให้เหลวตู้พิสูจน์ง่ายๆตู้สวดมนต์ตู้แผ่มาให้ใครก็ได้เดินข้างหน้าข้างหลังเราเนี้ยพอเราแผ่ไปมันจะหันควับเลยจริงๆเนี่ยครับแม้แต่เราเดินก้นตามก้นเขาก็ตามเราแผ่เขาเนี่ยเขาจะหันมองเราหันควับเลยถ้าเราแผ่แล้วเขายังไม่หันใหม่เขานะเราต้องเพิ่มอะไรเข้าไปเขากำลังร้องเพลงอยู่ขึ้นไหมครับว่าพี่ทำไมเขากำลังทำอะไรอยู่ประมาณนี้อ๋อคือมันยังอาจจะจูนก็ไม่ติดสำหรับคนนั้นครับถ้าเขาเพลินๆอยู่เนี่ยเวลาเขาแผ่เนี่ยเขาจะหันพับมาครับสมมติหนูนะใช่ไหมเมื่อกี้สวดมนต์ด้วยกันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราก็นั่งสวดแล้วอยากให้คนคนหนึ่งเห็นหน้าเราตอนสวดมนต์เนี่ยหลวงตากำหนดไงก็แผ่ไป
แผ่พิธีกรคนนั้นใช่เขากำลังสวดอยู่เขาก็จะเห็นหน้าเราโผล่มาแล้วก็ค่อยไปถามเขาไงครับหรือว่าเขาจะมาบอกเองเขาไม่ถามไม่ต้องถามหรอกไม่ต้องถามไปเจอเขาเดี๋ยวเขาบอกเมื่อคืนเห็นเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้ประมาณนี้อ๋อครับแล้วตอนที่สวดแล้วมันกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วมันก็เห็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายแต่พอมันสะดุ้งได้สติตื่นมามันจำอะไรไม่ได้เลยครับไม่ได้มันเป็นทางสามแพร่งครึ่งหลับครึ่งตื่นเวลาสวดมันก็จะเห็นวิญญาณบางทีเราไปคุยกับใครก็ไม่รู้ครับไม่รู้เรื่องเลยคุยเป็นเรื่องเป็นราวจะจำไม่ได้ภาษาเพลมาลืมมันยังไม่ชินยังไม่ชำนาญมีพวกเนี้ยถ้าฝึกจริงๆพวกนี้ไปไวมากนะครับแต่น่าเสียดายไปเล่นโทรศัพท์ไปคุยไปอะไรมันก็เลยไม่เสถียรเรียนมันก็เลยไม่ติดต่อนะครับน่าเสียดายขึ้นมันเปลี่ยนมันก็ไม่ได้เรียนนะเรียนพุทธศาสตร์มันไม่ใช่โอ้เข้าใจยากนะทุกครับพอเราบันทึกโลกตั้งแต่จำความได้โลกล้วนๆเลยยิ่งยุคนี้ยุควัตถุนี่จะไม่นั่งสวดมนต์นะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเป็นปี2ปี3ปีเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เนื้อมนุษย์ไปแล้วน่ะเนื้อมนุษย์ในยุคนี้นะครับเอาจริงไม่มีอะไรเลยสิ่งอำนวยสะดวกไม่มีสักอย่างนะถ้าทำได้กันเนื้อมนุษย์ไปแล้วไม่เหมือนมนุษย์ปกติละนี่ก็เรียกว่าคนเนื้อมนุษย์ครับมึงยังไงกูไม่สนหรอกกูอยู่กับพุทธมนต์เนี่ยกูอยู่กับฐานเนี่ยจริงนี่ลงตาดูออกนะดูฮะมันจะดูออกขึ้นมันจะนั่นนะขึ้นมันจะมีขึ้นแผ่เมตตามีคือโมทนาบุญบันทึกบุญขึ้นอยู่กับบุญนะทุกขึ้นอยู่กับบุญใช่จะไม่อยู่มีขึ้นเดียวนะจะมันขึ้นเดียวกันน่ะแต่มันเปลี่ยนขึ้นใช่ไหมสวดไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปพิจารณาไปเนี่ยมันอยู่ขึ้นเดียวกันนะเพราะจิตเขาจะสว่างตลอดนะก็เหมือนที่คนเห็นหลวงตาสว่างเหมือนเห็นหลวงตามีออร่าก็ถูกมันก็คือหลวงตาอยู่กับขึ้นพวกนี้ใครก็ทำได้จู๋หลวงพ่อท่านก็บอกไว้มนุษย์ทุกคนทำได้หมดแหละมันจะทำหรือเปล่าล่ะครับทุกคนก็นำมาได้หมดครับได้พระพุทธเจ้าก็มาจากมนุษย์นี่แหละไม่ใช่มาจากใครทำไม่ได้จะทำไม่ทำกันเองใช่ไหมโอ้ของเรานี่สุดยอดนะตุ๊กขอวัดเราในสุดๆเลยอ่ะทุกสาขาแหละครับกินนอนสวดมนต์ไม่ทำอะไรไงใช่ไหมทำได้ไหมลุงตาว่าถ้าทำไม่ทำได้เพราะไม่มีภาระอะไรฮะครับไม่รู้อ่ะกูก็เลื้อยมาสวดมนต์เลื้อยไปนอนเลื้อยมากินนะฮะไม่ต้องไปยิ้มไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยแผลไปเดี๋ยวก็หมดวันเดี๋ยวก็หมดวันเดี๋ยวก็หมดวันแล้วแป๊บเดียวร้อยปีอ่ะไอ้ร้อยวันพูดถึงเรื่องไม่ร้อยปี40,000วันอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ดูลักษณะตัวเองเนี่ยอายุปู่นี่แล้วกูจะอยู่ได้สักกี่วันประมาณเนี้ยต้องดูลงพิจารณานะมันมนุษย์ร้อยปีนะเราอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ย30-40เราจะอยู่ได้สักกี่วันนะลองนับเอาแล้ววันนี้กูได้อะไรมั่งเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยบันทึกอะไรล่ะนั่นก็คือกรรมแล้วล่ะไม่ใช่คิดยากตรงไหนนะครับก็บอกวันหนึ่งมันรวดเร็วนะหลวงตาเวลาที่มาอยู่มาสวดมนต์มาปฏิบัติแต่พอกลับไปทำงานไปอยู่ทางโลกทำไมวันหนึ่งมันดูเนิ่นนานดูช้ากว่าจะหมดวันไม่ช้าได้ไงไม่ได้นอนไงที่นี่พี่เกียร์กูก็นอนไงครับไม่มีธรรมะครับไง
พอวัดเขาไม่ได้บังคับใครครับคุณบังคับตัวเองไม่ได้คุณก็คุณเป็นใหญ่ไม่ได้ในอนาคตคุณก็สำเร็จไม่ได้นะสิ่งที่คุณปรารถนาคือบังคับไม่ได้ไงบังคับตัวเองไม่ได้ใช่บังคับไม่ทำความดีไม่ได้เนี่ยคุณก็ไม่ได้อะไรละในอนาคตอ่ะครับทำยังไงไม่ให้ชีวิตไม่มีปัญหาไม่ให้ชีวิตไม่มีเรื่องครับก็ไปอย่าหาเรื่องใครหาเรื่องตัวเองมันก็มีปัญหาอะไรหรอกทุกครับปัญหาเราเนี่ยมันอยู่ที่เราใช่ไหมฤาษีถ้าเราไม่ไปสร้างปัญหามันก็ไม่มีหรอกปัญหามันมาจากตัณหาตัณหาตัณหามาจากตาเห็นมันมาจากตาหันเองอยู่ปกติเนี่ยท่านให้อยู่ปกติสักชาติหนึ่งใช่ไหมอยู่ปกติใช่ศาสนาท่านสอนลงตายนะปกติคืออยู่กับพระอยู่กับพระอยู่กับการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกอยู่เงี้ยอย่าไปไหนครับหนีจากคลื่นของโลกหนีหมายถึงให้จิตมันหนีถึงอยู่กับคนหมู่มากแต่จิตมันหนีจิตก็ไม่ตามไปไม่คลื่นหมู่มากครับฟังเขาคุยก็ไม่ฟังบางเรื่องมันไม่รับนะครับไม่ไปอยู่กับพระอยู่กับการสวดมนต์อยู่กับแผ่ให้เขานั่นแหละเผลอๆรู้อีกแล้วมันคุยกันเรื่องอะไรอ่ะครับมันก็ผีหลอกผีอะไรประมาณบางทีหลอกกันไปหลอกกันมานะมีคนอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราชาตินี้เราบวชพระบวชชีทีนี้เรายังเกิดอยู่ทุกชาติเราก็ต้องบวชพระบวชชีทุกชาตินี่นะภาระแต่ละภพชาติเข้าใจไหมคนที่บวชเนี่ย1คือคนที่เข้าใจ2คือคนที่เป็นทุกข์3คือคนที่มีพื้นฐานเก่าอยู่แล้วครับถ้ามีปัญหาทางโลกมันก็หนีมาบวชคนมีฐานเก่าอ่ะที่บันทึกไว้อ่ะมีเชื้อใช่ครับพอมีทุกข์พอเป็นโรคพอผิดหวังอะไรเนี่ยก็หนีมาบวชครับบางคนนะบางคนเนี่ยไม่ได้มีแต่ว่ามาบวชเพื่อต้องการสร้างกำลังในอนาคตครับเพราะทุกคนมีความทุกข์เหมือนกันแต่คนที่มีเชื้อก็อาจจะคิดออกว่าต้องมาบวชเข้าวัดถูกบางคนคิดไม่ออกก็ฆ่าตัวตายไปหาวิธีอย่างอื่นในการบรรเทาทุกข์ถูกเพราะไม่มีขึ้นไม่มีการบันทึกไว้คนโบราณถึงให้ลูกหลานบวชบวช7วันก็มี3วันพรรษา1เดือนนึงแล้วก็ในพรรษาบ้างบางทีเพราะอยากให้มีเชื้อในอนาคตบันทึกไว้ไงครับตัวหนูเองกับสามีสวดจักรพรรดิติดต่อกันมา4เดือนแล้วชีวิตการงานธุรกิจสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆจนวันก่อนสามีฝันว่าโดนรถชนท้ายวันต่อมาก็เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับเหมือนในฝันเป๊ะเลยนะครับทีนี้เขาก็กลัวว่าอุบัติเหตุมันจะซ้ำรอยทำไมเหมือนฝันแม่นนะครับทำยังไงให้มันไม่เกิดขึ้นอีกนะฝันแม่นน่ะทำไมไม่เปลี่ยนขึ้นล่ะตายะแต่ยังว่านะสวดมากี่เดือนนะ3เดือนคงคิดเลยไม่ออก พอฝันมันแม่นเนี่ยยิ่งดีอยู่แล้วพอฝันเนี่ยไม่ต้องพิจารณาแล้วเปลี่ยนขึ้นแล้วไปไหนก็จับหลวงปู่ไปไหนก็รถถ้าขึ้นรถขับมาเลยก็รถล้อหมุนมาเลยแผ่มานั้นต้องขอวิมานรถใช่เหมือนในฝันเขาก็มาเตือนแล้วระดับหนึ่งนะครับถูกอ๋อจะไม่ทำครับมันก็เลยเป็นจริงอย่างที่ฝันแต่หนักเป็นเบาแล้วแค่มาชนท้ายไม่ได้มีอะไรเสียหายมากก็หลายคนบอกทำไมสวดมนต์ยังเจอเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตอยู่อีกนะโอ้ทำให้สวดหนักกว่าเก่าอีกอาจจะหนักกว่าเก่าก็ได้เสียทรัพย์ดีกว่าเสียชีวิตหรือป่วยดีกว่าเสียชีวิตใช่หรือป่วยทรัพย์บางทีหาได้ครับ
มาชีวิตมันหาไม่ได้แล้วตายก็ตายเลยนะป่วยก็ป่วยเลยนะครับสวดมนต์ช่วยให้กรรมหนักเป็นเบาเบาว่าไม่มีอะไรถ้าไม่รู้ก็อย่าหยุดเลยแล้วกันแล้วที่เขาบอกคนสวดมนต์ภาวนาทำกรรมฐานเทวดาจะคุ้มครองปกปักรักษาไงบอกเขารู้เปล่าหรอแปลให้เขารู้เปล่าหรอต้องบอกเขาอ่ะอ้าวก็ถูกแล้วแปลกำลอยนะช่วยเหลือเกื้อกูลนะจ๊ะในการเรียนว่าแต่เกิดอย่างนี้ถ้าเกิดเราอยากให้มีเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาเราเยอะๆนะเราก็แปลเมตตาบ่อยๆแปลพบภูมิดอกโอปาติกะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายครับเราสวดบทจักรพรรดิบทเดียวพอไหมหรือเราต้องสามเพิ่มสวดบทอื่นๆไปด้วยเพื่อความหลากหลายแล้วนะมันก็แล้วแต่ถ้าไม่ขี้เกียจแล้วแต่บทสวดมนต์มันก็เหมือนกันบทเหมือนทุกบทแหละสวดแล้วก็ให้จิตมันเบาให้จิตมันสงบให้จิตมันนิ่งแต่ความหมายของบทก็คือความรู้สึกคือพลังงานที่จะเอามาเป็นประโยชน์นั่นแหละแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายคนก่อนมาสวดบทจักรพรรดิก็คือสวดมาเกือบทุกบทเลยพอมาเริ่มสวดบทจักรพรรดิสักพักหนึ่งก็คือบทที่เหลือก็คือไม่สวดเลยมาสวดจักรพรรดิบทเดียวเนี่ยเพราะมันเป็นขึ้นเดียวกันทุกบทไม่ขึ้นนี่คนมันออกมาจากไตรสรณคมมันลิงหากันหมดฮะบทสวดเนี่ยเอาว่าสวดบทไหนแล้วเพลินแล้วสบายแล้วไปไหนก็ได้จักรพรรดิเนี่ยครบเครื่องบทไหนก็ได้ไปได้หมดแหละกำลังจักรพรรดิเป็นยังไงครับโธ่อธิบายยากนะตุกำลังจักรพรรดิจักรพรรดิไม่ใช่พุทธะแต่กำลังมากรองจากพุทธะจักรพรรดิพระเจ้าองค์ปัจจุบันไม่บวชก็เป็นจักรพรรดินะรองไหมรองมันอธิบายไม่ถูกจักรพรรดิเนี่ยถ้าคนสวดเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะมันก็มีทิพยอำนาจนะตุคิดใจเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นอย่างนั้นครับเหนือคนนั้นอีกนะเวลานึกอะไรไปไหนเขาเห็นด้วยนะครับแยกไปหลายที่ด้วยนะคุยได้เลยนะทุกครับแต่ยังมีใครฝึกไม่ถึงนะมันยังอยู่จริงๆเราจะฝึกถึงครับเหมือนกับอยู่กับพุทโธแหละครับถ้าถึงพุทโธแล้วเป็นไงก็ไม่เกิดถ้าถึงจักรพรรดิเป็นไงก็มีทุกอย่างที่จักรพรรดิมีถูกก็มีฤทธิ์บุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์แหละปัญหามันจะเข้าถึงได้ยังไงฮะถ้าไม่หมั่นเพียรไม่ขยันมันต้องขยันไม่ใช่ขี้เกียจนะมันต้องทนนะทนนะทนทนเดินไปเดินมายิ้มแล้วก็สวดมนต์ไปยิ้มไปไม่ยุ่งกับใครใครจะว่าไงก็ยิ้มไปสวดไปด้วยทำได้ไม่สัก10 ปี 10 ปี20ปีเนี่ยโอ้ถ้าไม่ได้ขนาดนั้นคงไม่ใช่แล้วครับนึกให้คนรวยยังรวยเลยโอ้ถ้าขึ้นขนาดแล้วแต่หลวงตายังไม่ไปไม่ถึงนะหลวงตามาสร้างก่อนเกือบจะถึงแล้วล่ะจะบอกมาสร้างก่อนนะครับสร้างโน่นสร้างนี่ก่อนนะเพราะฉะนั้นกำลังจักรพรรดิหมายถึงว่ากำลังบุญของพระเจ้าจักรพรรดิที่สร้างไว้นี่ครับในอดีตปัจจุบันในอนาคตอย่างนี้อย่างเช่นกำลังของโพธิสัตว์ก็คือกำลังบุญของพระโพธิสัตว์ที่สร้างไว้ทุกองค์ไม่มีองค์ไหนไปเป็นจักรพรรดิแล้วทุกที่อยู่ในโลกเนี่ยครับยิ่งองค์ข้างหน้านะนะยิ่งเยอะแล้วโพธิสัตว์หลายองค์ข้างหน้าเนี่ยที่เต็มแล้วนะเยอะไหมเยอะครับคือหลวงพ่อท่านอยากให้เราพิสูจน์บทนี้แหละนะจึงพิสูจน์ดูว่ามันเป็นยังไงประมาณนี้คืออย่างมีฤทธิ์ตอนที่ใกล้จะบวชไปถามท่านให้บทนี้มาอื
ให้บวชสั้นสุดเลยนะท่านบอกนะสั้นสุดเลยนะครับไม่ต้องไปฝึกยากไม่ต้องไปฝึกกสิณพัดเนี่ยเข้ามาที่จิตเองให้เปอร์เซ็นต์มากๆอ่ะสายใหญ่จิตเองกับจักรพรรดิเป็นสายใหญ่เดียวกันครับทึบมากเท่าไหร่เองก็มีฤทธิ์มากเท่านั้นอ่ะเหมือนหลวงปู่ย่อมาลวดลูบรัดมาให้แล้วถูกครับในอนาคตมีคนได้นะมีคนได้มีฮะอนาคตเนี่ยครับเพราะเขาเอาจริงไงเขาอยู่จริงเขาไม่เอาอย่างอื่นมาปะปนเลยฮะไม่มีคลื่นอื่นไม่มีจักรพรรดิอื่นเดียวเลยฮะครับจักรพรรดิกับหลวงปู่อย่างเดียวแล้วในอนาคตมีมนุษย์ที่ไปเห็นเขาแล้วเนี่ยเอาที่ฐานให้ก็รวยได้เลยอ่ะมนุษย์ที่เหนือมนุษย์เนี่ยใช่มนุษย์ที่มีบุญมากก็เหนือมนุษย์เนี่ยครับมีบุญมากไม่ใช่บุญเขาหรอกบุญในโลกเนี่ยเอามาที่เขาบุญต่อบุญเข้าใจไหมเรามาต่อบุญใช่เอาบุญมาต่อบุญเออบุญมันมีอยู่แล้วเนี่ยพลังงานบุญมีมาที่เราแล้วก็ต่อให้สัตว์วิญญาณต่อไปอ๋อเรามีพวกไหมมีมีเราต่อให้เขาไงครับมันไม่ใช่คิดอะไรยากหรอกถ้าพูดถึงเราสวดมานานๆเนี่ยคิดไม่ได้เพราะขี้เกียจทำไงมันเลยไม่ต่อเลยคิดไม่คิดอย่างอื่นซะก่อนพอจะคิดถึงเรื่องนี้เอาเรื่องอื่นมาให้คิดแล้วนะ มันก็คิดไม่ยาวคิดสั้นก็เลยยังไม่เหนือมนุษย์ใช่ยังเป็นมนุษย์เหนืออยู่ใช่แล้วอยู่แค่เชียงใหม่โอ้ใช่ใช่ใจเหนือต้องต้องสอนครับใช่ตอนนี้มีอาการเจ็บป่วยหลายอย่างนะครับผมก็ทีนี้ว่าป่วยจับชายป่วยจับชายครับป่วยหลายอย่างหลายแบบว่าไอ้นุ่นก็เอามาหมดเบาหวานความดันหัวใจอย่างเงี้ยโอ้โหเอามาหมดเลยครับโรคยอดฮิตรับหมดนะครับแล้วทำไมอ่ะแล้วทำยังไงให้มันเบาได้บ้างโหดวงตานี่สารพัดโรคนะไม่ใช่ไม่มีโรคไม่มีใครไม่เป็นโรคหรอกครับขนาดหมอบอกว่าไม่ผ่าเนี่ยอันตรายนะจ๊ะดวงตายังไม่ไปผ่าเลยแค่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับก็มีอยู่เนี่ยแต่อีกหน่อยก็ไม่อยู่แล้วล่ะไปแล้วมาอยู่ทำไมล่ะอายุมากแล้วครับตู้อยู่กับแล้วกันอายุยังน้อยอยู่ฝึกจักรพรรดิให้มันทะลุทะลวงหน่อยก็แล้วกันครับเขาคงอยากถามเรื่องสวดมนต์ปรับธาตุนะครับสวดมนต์น่ะพุทธมนต์ก็มาที่จิตแล้วมันก็เราจิตเราควบคุมธาตุอ่ะมันไม่ปรับได้ยังไงเราครับทำไมมีคิดไม่ออกล่ะเพราะบอกว่าเป็นเยอะมันสามารถปรับได้ทุกโลกที่เขาเป็นเลยไหมทุกโลกนะขนาดคิดถึงทุกอย่างน้ำตายังไหลเลยครับคิดเฉยๆเนี่ยคิดปั๊บสายใหญ่ปุ๊บมาที่จิตบอกที่ธาตุเลยสะอึกสะอื้นเห็นไหมน่ะใช่ไหมล่ะทุกในอดีตสวดมนต์ก็มาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุหมดแหละไม่ต้องคิดยากเลยครับถามว่ารักษาโรคได้ไหมรักษาได้ทุกโรคแหละยกเว้นโรคดันทุลังไม่หายอะไรประมาณนี้สวดมนต์แรกๆอยากถูกหวยอยากเลื่อนตำแหน่งอยากมีบ้านหลังใหญ่อยากมีรถคันใหม่อยากเที่ยวต่างประเทศอยากซื้อของแบรนด์เนมตอนนี้สวดมา5ปีไอ้ที่อยากได้ตอนแรกไม่อยากได้อะไรเลยนะครับทำไมคำอธิษฐานหรืออารมณ์เราถึงเปลี่ยนเป็นเช่นนั้นไปได้เนี่ยมันมาถูกทางแล้วทีแรกมันก็อยากหรอกพอสวดนานๆมันก็เริ่มหายอยากแล้วถ้าเองไม่อยากเองจะสวดหรือสมองเอากิเลสมาละกิเลสประมาณนั้นประมาณนั้นแหละเหมือนที่บอกสวดมนต์แล้วรวยทุกคนก็อยากรวยฮะถูกแต่พอสวดนานๆก็เล่ามันก็พอดีไม่แล้ว
พออารมณ์มันเบาสบายมันเพลินมันก็ไม่แล้วมันดูตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยโหถ้ากูรวยเนี่ยกูโดนเงินทับตายแน่นอนเลยญาติกูเต็มบ้านแน่นอนเลยญาติเยอะขึ้นมาทันทีมันจะคิดไปมากกว่านั้นอีกก็คิดต่อเป็นประโยชน์ไปต่อไปคิดได้หลายภพชาติให้ชาตินี้ได้แค่นี้ต้องเอาให้เยอะๆหน่อยชาตินี้เร่งแล้วตอนเนี้ยรู้แล้วเนี่ยตัวเองปรารถนาอะไรรู้ขนาดนั้นแล้วนะโอ้โหลุยแล้วตอนเนี้ยพอลุยโอ้โหกลัวจะรู้อายุมากแล้วเนี่ยต้องรีบเกิดแล้วล่ะตอนเนี้ยพอตายก็เกิดทันทีแล้วครับเหมือนมันมาม่วนตอนอายุเยอะแล้วนะฮะใช่ครับก็เป็นเหมือนเป็นกุศโลบายดึงคนเข้ามาก่อนให้เขาเข้ามาฝึกให้ได้ก่อนนะครับใช่ครับบางคนก็ตรวจใหม่ๆก็จะสัมผัสหลวงพ่อได้คุยกับท่านได้เพราะนั้นเข้าหลวงพ่อหายไปเงียบสนิทโทรไม่ติดไม่รับสายทั้งสิ้นนะครับไม่พูดไม่จาไม่หูอื้อเลยครับหลวงปู่ครับไม่มาถามว่าเอ้ามันเลยไปแล้วท่านอยู่กับเราแล้วท่านไม่มาคุยกับเราแล้วพอเรานึกมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับใช่เหมือนเรามีปัญหาอะไรเราสวดมนต์ปุ๊บมันคิดออกเองก็ไปแล้วมันเข้าแล้วเข้ามาอยู่กับเราแล้วไงถ้าเราเห็นท่านเนี่ยแสดงว่าท่านอยู่ข้างนอกยิ้มให้เราเนี่ยแสดงข้างนอกถ้าท่านหายยิ้มแสดงว่าท่านอยู่กับเราแล้วหลวงปู่มาอยู่กับเราแล้วใช่ครับแล้วท่านยิ้มไม่ได้แล้วเรายิ้มเองหลวงปู่ต้องอยู่กับหนูตลอดนะครับหลวงปู่อย่าทิ้งหนูนะโอ้โหเวลาไปแล้วก็ลืมแล้วล่ะไปไหนอ่ะเราไปในสิ่งที่ชอบก็ลืมแล้วล่ะลืมหลวงพ่อลืมหมดแหละครับลืมทั้งพ่อทั้งแม่ยังมีเลยไปแล้วไงครับลืมหมดหลวงตาอย่าทิ้งหนูหลวงตาหนูเนี่ยตาทิ้งอยู่แล้วแต่คนคงไม่ทิ้งหรอกครับหนูเนี่ยเกิดกลัวมันจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยโอ้โหลำบากครับทำบุญกับหลวงตาทุกวันเนี่ยโอนเข้าบัญชีหลวงตาทุกวันทุกวันบางคนวันละบาทครับบางคนวันละสิบทุกวันมีทุกวันเนี่ยครับคือเวลาทำบุญกับหลวงตาเขาเลยอยากรู้ว่าเขาต้องอธิษฐานยังไงหรือบอกกล่าวยังไงไม่ต้องบอกหรอกหลวงตาทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละครับเพราะเขาตั้งอัตโนมัติเลยทำบุญกับหลวงตาทุกวันเนี่ย มันโอนเองครับมันก็ได้ทุกวันนั่นแหละครับ สวดมนต์ทุกวันดิสวดมนต์ทุกวันเออเพราะนั้นเราได้เองเต็มๆนะใช่สวดมนต์ทุกวันได้ทุกวันนะครับสิ่งที่เราจะได้จากการสวดมนต์ภาวนาในอันดับอยากได้อะไรอ่ะครับอยากได้อะไรหลวงพ่อท่านถามว่าอยากได้อะไรมันมีอยู่ที่จักรพรรดิเนี่ยมีทุกอย่างนะจักรพรรดิไม่มีอะไรอ่ะไม่มีหรอกเหลืออย่างเดียวคือพุทธะแค่นั้นเองมีหมดแหละอยากได้อะไรอ่ะฝึกเข้าให้ถึงก็ได้แล้วครับไม่ต้องเรียนหรอกทั้งโลกอ่ะยุคนี้นะสวดมนต์นี่แหละมันทำยากยากสุดๆแล้วหลวงตาบอกว่าอย่าไปทุกข์เวลาทุกข์มันทำลายธาตุขันธ์ยิ่งน้ำตาไหลมันจะทำลายธาตุแต่เวลาที่หนูไปเจอหลวงตาทุกครั้งหนูก็ดีใจตื้นตันจนน้ำตามันไหลออกมาเองครับอันนี้มันไม่ใช่ทุกข์อันนี้มันโศกน้ำตาแห่งความสุขปิติครับเมื่อคืนฝันถึงหลวงตาครับได้คุยโทรศัพท์กับหลวงตาและหลวงตาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงนี้สัจจะสวดมนต์เป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหหลวงตาโทรฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเนี่ยโทรไปคุยกันในฝันนะครับแล้วหลวงตาก็ยิ้มให้แค่นี้มันยิ้มได้ยังไงครับเราคุยโทรศัพท์เนี่ยเห็นได้ยังไงเออ ดีนะครับทำยังไงให้ฝันถึงหลวงตาบ้างเนี่ยครับ
ไม่อยากหรอกเวลานอนเนี่ยคิดถึงกันก็ฝันแล้วครับตั้งสัจจะสวดมนต์ทุกวันเท่าอายุเป็นเวลา1ปีนะครับหลวงตาก็บอกตอนสวดมนต์ก็ต้องตั้งใจนับจบไปด้วยนะครับบางทีมันก็เลยทำให้ไม่เพลินบ้างเพลินบ้างเลยครับเพราะมันต้องนับจบนะครับมันต้องเวลานับเนี่ยเวลาสวดอะถ้าจิตมันไปไหนมาไหนอย่าไปนับดิมันไม่สมบูรณ์นะถ้าจิตมันยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ในบทสวดเนี่ยก็อย่าไปนับดิจะนับต่อเมื่อว่ามันอยู่กับคำสวดใช่ครับคนโบราณเขาส่งห้อยรูปคำทำไมด้วยเขาฝึกฤทธิ์ในรูปคำเนี่ยเราใช้ยังไงครับประคำเนี่ยก็บริกรรมบทไหนก็หนึ่งบทก็หนึ่งลูกแต่คำบริกรรมที่เขาทำมันอยู่ที่เขาถ้าคำบริกรรมอยู่กับคำบริกรรมไม่ไปที่อื่นเขาก็จะนับถ้าไปที่อื่นเขาก็จะไม่นับสมัยอยู่กับอิติปิโสอยู่กับจักรพรรดิเนี่ยสวดปั๊บเนี่ยหรือว่าไปไหนเนี่ยเขาจะไม่นับอ๋อคือถ้านับไปไหนอ๋อหิวอยากไปกินนู่นกินนี่ไม่นับไม่นับแสดงว่าจิตไม่อยู่เริ่มใหม่ใช่โอ้โหบางที108เนี่ยเป็น 3-4 ชั่วโมงยังไม่ไปไหนเลยจบบางทีทั้งวันยังไม่จบเลยฮะทั้งนั้นได้ไม่รู้กี่รูปเลยโอ้โหไม่รู้ว่าทนนับเนี่ยต้องการฤทธิ์ไงคือให้มันจดจ่อจริงๆมันอยู่ไงครับเนี่ยวิธีเขาฝึกเขาจะฝึกอย่างเงี้ยอ๋อวันนี้สาธิตนะครับกรณีตัวอย่างเอาละครับทุกคนเอาประคำออกมานะครับทำตามสมตานะครับเนี่ยพุทโธกับพุทโธพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิไปเรื่อยไปเรื่อยถ้าวันไหนมันถ้ามันแวบไม่นับหยุดลูกนั้นเอาใหม่หยุดเลยครับไม่นับเลยครับจนกว่ามันจะอยู่ต้องนับไปโอ้โหถ้าทำได้อย่างนี้นะครับอยู่แน่นอนนะนิ่งสนิทแน่นอนอ่ะนอนโบราณนอนครับเนี่ยทางเหนือเขารูปคำเนี่ยประคำไม่ธรรมดาเนี่ยโยนเป็นงูเป็นนาคเลยนะโอ้โหขนาดนั้นอ่ะครับอ้าวก็ถูกแล้วก็เหมือนเราอัดคำบริกรรมไปในลูกประคำทุกวันทุกวันนะครับใช่ฤทธิ์อ่ะเสกได้เลยนะอนาคตทำยากนะทั่วจะง่ายๆสวดมนต์ภาวนาไม่ใช่ง่ายๆถ้าง่ายๆมันลุกกันไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองทำคืนนี้บางทีเดี๋ยวไม่ได้นอนนะครับไม่ได้นอนกว่าจะครบ108จบทั้งเส้นเนี่ยโหมันต้องอยู่วิเวกอยู่ในเนี่ยอย่างในสาขาเนี้ยครับมาอยู่ในห้องคนเดียวชั่วโมง2ชั่วโมงชั่วโมงที่เขาสวดก็สวดชั่วโมงที่ไหนเราเนี่ยมันเป็นวิเวกมันเป็นกายวิเวกจิตวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยที่ฝึกอย่างดีนะใช่กายวิเวกคืออยู่ในห้องจิตวิเวกคืออยู่เนี่ยถ้าฝึกหลายปีเท่านี้โอ้ยเอาจริงๆจังๆมันโมทนาสาธุก็แล้วกันอาจจะมีคนได้อยู่นะคนเข้าๆออกๆเนี่ยกว่าจะหมดศาสนาเนี่ยคงจะได้คนเข้าใจเรื่องจักรพรรดิเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาอีกเยอะเลยคือสร้างคนให้เป็นพุทธะเป็นปัจเจกอีกเยอะเลยครับคือแต่ละที่ที่หลวงตาสร้างไว้อย่างน้อยก็มีคนเข้าใจธรรมะบ้างฝึกแล้วก็เรียนรู้ไปได้บ้างร้อยคนมีสักไม่กี่คนนะครับอย่างน้อยลงทุนก็ไม่ขาดทุนนะครับ ลงทุนอุตส่าห์ลงทุนในตู้ต้องลงทุนลงแรงตอนที่อยู่ทางมันจะลงทุนเนี่ยถ้าไปลงทุนป่านี้ไปอยู่ป่านี้ก็ผ่านแล้วไม่ลงทุนละลงทุนมาสร้างพระแจกลงทุนมาปั๊มพระลงทุนมา
สัมรูปคำลงทุนมาเนี่ยแจกรูปหลวงปู่แจกอะไรไปทั่วแผ่นดินนี่ครับก็เหมือนหลวงตาเสียสละเพื่อคนรุ่นหลังเพื่อพวกเราเนี่ยประมาณนั้นไม่มีใครทำลูกศิษย์หลวงพ่อไม่มีใครทำครับมีแต่คนพูดไม่มีคนทำ พอใครจะทำเอาพูดแล้วครับ มันเลยไม่มีใครทำหลวงตาเลยบอกทำอะไรอย่าไปกลัวเราก็ไปกลัวดิบางคนกลัวทำแล้วเดี๋ยวจะโดนว่าโดนคนอุ้ยไม่มีในยุคนี้ครับดีเขาก็ว่าไม่ดีเขาก็ว่าอยู่แล้วไหนๆเขาจะว่าอยู่แล้วก็ทำไปเถอะครับไม่สนใจมันตอนนี้ปัญหาชีวิตมันลุมเร้ามากมายหลายด้านเขาบอกเหมือนขาดกำลังใจกำลังใจมันตกนะครับโอ้กำลังใจตกอ่ะมันเป็นไงกำลังใจตกนะกำลังใจมันต้องมีเหตุนะทุกเหตุจากความผิดหวังเหตุจากความอะไรต้องมีอะไรเนี่ยมันถึงจะไม่มีกำลังบางคนถึงฆ่าตัวตายนะอย่างนั้นอ่ะมันห่อเหี่ยวไปหมดนะครับใช่มันใจมันเหี่ยวธาตุมันก็เหี่ยวไปหมดนะมันไม่กินข้าวบางคนนะกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ครับอาการหนักนะฮะเขาเรียกว่าโรคจิตโรคจิตโรคจิตนะก็จะไม่โรคจิตเพราะมันมาจากจิตใช่มาจากจิตไม่ปกติใช่ที่มันถูกการกระทบถูกการถูกการกระทบกระทั่งนางสิ่งแวดล้อมจากอดีตมาปัจจุบันนะครับมันก็เลยห่อเหี่ยวบางคนหลบไปซึมเศร้าโน่นน่ะเห็นนะก็จะติดเราใช่ครับซึมเศร้าไม่อยากพูดกับใครแต่จิตทุกดวงมันสามารถพัฒนาและรักษาแก้ไขได้ครับแก้ไขได้ฮะเปลี่ยนได้เปลี่ยนขึ้นได้เปลี่ยนความรู้ได้เปลี่ยนภพชาติเปลี่ยนการเวียนว่ายตายเกิดโอ้เปลี่ยนได้หมดแล้วทุกเว้ยอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้หมดนะถ้าอยากเปลี่ยนแล้วอย่างคนที่เขาติดมาไม่เหมือนกันแล้วนะบางคนแบบติดอย่างนี้บางคนติดอย่างงี้คนเป็นอย่างงี้มามันก็มาจากอดีตไงครับใช่บางคนอดีตมันซ้ำๆอ่ะมันได้ติดยาวครับการปฏิบัติก็ซ้ำชาติหนึ่งก็ตั้งแต่เกิดยันใกล้ตายอ่ะมันอยู่ในคืนพวกนั้นคืนของศีลห้าน่ะปานาตินากาเมมุสาสุลาประมาณเนี้ยแต่ละตัวบางคนหนักเบามาไม่เท่ากันครับภพชาติมันก็เลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปดีมั่งไม่ดีมั่งทุกข์มั่งสุขมั่งเพลิดเพลินใจมั่งดีใจเสียใจครับแค้นใจวนเวียนอยู่เท่าเนี้ยโอ แต่ถ้าเรามาเริ่มฝึกกรรมฐานเริ่มดีนะนี่เรามาฝึกจิตฝึกตัวเราเองให้เข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจภพชาติเนี่ยมันจะเปลี่ยนภพชาติที่ดีไปเรื่อยๆนะมันไม่ไปล่างอ่ะมันไปบนครับมนุษย์ข้างบนมนุษย์ข้างบนวนเวียนอยู่เมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์ข้างล่างมั่งบนมั่งล่างมั่งกลางมั่งบนมั่งครับอนาคตคือกลางๆแล้วบนมนุษย์เทวดาพรหมประมาณเนี้ยครับอยากสอบถามเรื่องหลวงตาเรื่องสงครามภัยธรรมชาติเพราะว่ามีโปรแกรมว่าจะไปเที่ยวยุโรปแต่ก็กลัวว่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีไปซะตอนนี้นะเนี่ยตอนนี้เดือนนี้สองเดือนเนี่ยไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกินนั้นไม่แน่ครับมันกำลังสะสมอาวุธกันอยู่มันฆ่ามันติดต่อแล้วมันหยุดกันพักนึงเดี๋ยวมันจะเล่นกันหนักเองนี่มันก็เล่นแต่มันไม่หนักมันจะก็หยุดผลิตอาวุธอ่ะครับเข้าใจไหมจุมีคนถามว่าวัตถุมงคลสามารถกันโรคระบาดกันนิวเคลียร์กันอาวุธได้อย่างไรฮะต้องพิสูจน์ดิต้องพิสูจน์ใช่คือต้องไปให้มันโดนยิงนะถูกต้องเลย พิสูจน์ได้นะโอ้เนี่ยห้อยผ้าไปเนี่ย
เห็นงูก็เอาเท้าแหย่เข้าไปครับเรียบร้อยไม่รู้ถ้ามันวิ่งหนีถ้ามันไปก็แสดงว่าโอเคถ้าไม่ทำอันตรายเราแสดงว่าครับคือแหย่ให้มันดูเฉยๆอย่าไปกระทืบมันนะแหย่ๆไปดูเฉยๆบอกหลวงปู่ครับลองดูนะหลวงปู่หาหรือเปล่าล่ะบางทีงูมันกัดเรามันจะตายนะเพราะพิษเราแรงกว่างูนะถูกก็เมื่อก่อนยังมีที่ว่าวัตถุมงคลที่หนังเหนียวคงกระพันยิงไม่เข้าไม่ออกนะนี่เดี๋ยวนี้ก็มีเนี่ยโยมที่รู้จักเนี่ยฉีดทุกครั้งไม่เข้าฉีดไม่เข้าต้องครั้งที่สองถึงจะเข้าเพราะตอนจะฉีดมันกลัวมันกลัวมันก็นึกถึงพระเขาเสียจิตกับพระมันอยู่เดียวกันเนี่ยมันฉีดมันก็ไม่เข้าไงครับคือคนความกลัวจิตมันก็อยู่กับพระใช่ไหมล่ะพวกเราก็มีฉีดแล้วเข็มงอเลยครับใช่ต้องถอดของออกให้หมดนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ไปฉีดที่ไหนมันก็ไม่เข้าต้องเอาออกเพราะความกลัวของเขาเนี่ยจิตเขาก็อยู่กับพระมันก็เลยเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยครับแล้วที่หลวงตาบอกว่าตัวเมตตามันคือคงกระพันนี่มันยังไงใช่ทำยากตัวเมตตาเป็นคงกระพันได้ถูกหลวงพ่อท่านอธิบายอย่างนั้นนะครับสุดท้ายเมตตาคือคงกระพันนั่นแหละท่านบอกเมตตานี่เสกยากที่สุดเนี่ยครับโอ้โหฝึกยากทุกไม่รู้คนเห็นน้ำลายไหลน้ำลายรีดอะไรประมาณนี้เมตตาสุดๆนะคนเห็นแล้วอยู่กับที่เลยอะน้ำตาไหลน้ำลายยืดเนี่ยเมตตาไหมตัวฝึกยากนะใช่มันไม่ใช่ง่ายๆนะฝึกเมตตาเนี่ยฝึกคงกระพันยังง่ายกว่าอีกง่ายกว่านะจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมคำบริกรรมกับจิตเป็นเนื้อเดียวกันมันก็โอเคฟันแทงไม่เข้าเวลาเขามีเรื่องก็อย่าไปอยู่ใกล้อ่ะเอาก็ถูกแล้วได้เวลาแล้วเนี่ยครับโอ้เลยไป2นาทีเอาหายใจก็เล็กๆสวดมนต์อ่ะทำยากข้อมันทำยากถ้าทำได้ก็สาธุด้วยนะ